ที่อาตมาภาพได้มีเวลามาพบกับท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทร่วมพระพุทธศาสนาอันเดียวกัน และซึ่งต่างคนก็ต่างมีความมุ่งหวังที่จะได้ฟังและได้ศึกษาธรรมะเกี่ยวกับหลักความเป็นจริงของธรรมชาติ ธรรมะที่จะได้เล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังในวันนี้ก็คงไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากการบำเพ็ญภาวนาในทางจิตวิทยาการต่างๆไม่ว่าทางสายกระแสโลกและสายศาสนา เราได้เรียนกันมามากต่อมากแต่สิ่งที่เราได้เรียนมาทั้งหลายเหล่านั้นเราอาจจะไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นคือธรรมะแต่แท้ที่จริงสิ่งเหล่านั้นก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแหละกายกับใจของเราก็เป็นธรรมะวิทยาการที่เราเรียนมาตามศาสตร์นั้นๆสายนั้นๆก็เป็นธรรมะสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมะโดยความเป็นสภาวะธรรมเมื่อธรรมะเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความจริงของมันแฝงอยู่แต่เราอาจจะไม่ยอมรับว่าสิ่งนั้นมันมีความจริงเพราะเรายังค้นไม่พบแม้แต่ความรู้สึกของคนโดยทั่วๆไปเรื่องเกี่ยวกับกายกับใจของเราเนี่ยโดยปกติธรรมดาโดยทั่วไปแล้วเราจะรู้สึกว่ากายกับใจเนี่ยมันแยกกันไม่ออกแต่แท้ที่จริงในเมื่อเราศึกษาให้รู้ซึ้งถึงข้อเท็จจริงมันแล้วกายกับใจมันสามารถแยกออกเป็นคนละส่วนได้อันนี้พูดเฉพาะในทางปฏิบัติแต่โดยทั่วไปแล้วเราไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ในเมื่อกายกับใจแยกออกจากกันได้จิตกับอารมณ์มันก็แยกออกจากกันได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแนวทางแห่งการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องธรรมะอันเป็นส่วนสมาธิภาวนานั่นแหละคืออุบายที่เราจะฝึกฝนอบรมให้จิตกับอารมณ์มันแยกออกจากกันได้ทีนี้ในเมื่อพูดถึงเรื่องการทำสมาธิตามหลักของพระพุทธศาสนาต้องมีศีลแล้วก็มีสมาธิจึงจะมีปัญญาแต่ว่ากันโดยทั่วๆไปแล้วการทำสมาธิเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีศีลก็ได้พูดมาถึงตอนนี้ท่านผู้ฟังอาจจะงงเพราะในละที่เขาปฏิบัติสมาธิกันบางอย่างเช่นสมาธิเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์วิชาไสยศาสตร์บางอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังบางอย่างก็มีประสิทธิภาพที่สามารถทำให้ผู้คนมีอันเป็นไปต่างๆเช่นทำให้เกิดวิกลจริตทำให้หลงไหลและบางทีถึงอาจสามารถทำให้ผู้ถูกกระทำนั้นถึงแก่ชีวิตก็ได้เช่นหลวงพ่อเคยศึกษาและเคยอ่านตำรับตำรามาวิชาไสยศาสตร์บางอย่างเขาสามารถเจริญทำสมาธิแล้วปล่อยตะปูไปเข้าท้องคนก็ได้
อันนี้ก็อาศัยอำนาจสมาธิบางทีหนังแผ่นเบลอเสกคาถาทำสมาธิขึ้นมาแล้วก็ทอดให้มันเหลือเล็กเพียงแค่หัวไม้ขีดไฟแล้วก็ดีดเข้าท้องไปทำให้เกิดเจ็บป่วยถึงตายไปก็ทำได้อันนั้นนี่ยังมีหลักฐานปรากฏอยู่แต่ว่าท่านผู้ฟังอย่าเข้าใจว่าหลวงพ่อทำได้เป็นแต่เพียงว่าค้นคว้าตำหลักตำราแล้วก็เที่ยวหาดูคนที่เขาทำกันก็ปรากฏว่าเขาทำได้จริงอันนี้ก็อาศัยอำนาจสมาธิอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสมาธิโดยทั่วๆไปเนี่ยเราทำสมาธิเราอาจจะไม่ต้องมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ตามหลักของพระพุทธศาสนาก็ได้อย่างศาสนาอื่นเขาก็ไม่มีศีลแต่เขามีสัตว์คือการทำจริงศาสนาพราหมณ์ก็ไม่มีศีล5ศีล8แต่เขาทำตามลัทธิแบบอย่างของเขาเขาก็มีสมาธิแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์ได้เหมือนกันในปัจจุบันนี้ในอินเดียก็ยังมีพวกลัทธิบำเพ็ญสมาธิโดยไม่ได้ปฏิญญาณตนเป็นผู้มีศีลเช่นพวกชีเปลือยทั้งหลายเขาก็ยังบำเพ็ญสมาธิของเขาอยู่หรือผู้ไม่นิยมลัทธิเปลือยก็ไปเป็นโยคีนั่งสมาธิอยู่บนป่าบนเขาพอเสร็จแล้วถึงหน้าแล้งก็ลงมาแข่งอิทธิฤทธิ์กันซึ่งพระไทยเราก็มีท่านผู้หนึ่งไปเที่ยวแข่งอิทธิฤทธิ์กับเขาเหมือนกันท่านผู้นั้นเขาให้นามว่าท่านฤาษีประเสริฐเป็นคนชาวจังหวัดสุรินทร์ไปอยู่ที่อินเดียถึง20ปีแล้วก็รู้สึกว่าไปเรียนลัทธิของพวกพราหมณ์มีอิทธิฤทธิ์เขาลุยไฟท่านก็ลุยได้เขาเดินบนตะปูท่านก็เดินได้นอนบนฝากบนหนามท่านก็นอนได้ไปเปลืองผ้านั่งตากหิมะอยู่บนภูเขาหิมาลัยท่านก็ทำได้เหมือนอย่างเขาจึงยอมยกให้ว่าฤาษีไทยนี่ก็เก่งเหมือนกันกับฤาษีอินเดียอันนี้เรื่องเหล่านี้ก็อาศัยสมาธิเหมือนกันแต่สมาธิที่ปราศจากศีลเป็นเครื่องควบคุมนั้นสมาธิอันนั้นไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้มรรคผลนิพพานไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นไม่เป็นไปเพื่อความหมดกิเลสสมาธินอกหลักพุทธศาสนายิ่งทำได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งอวดกล้าอวดเก่งมีทิฏฐิมานะกิเลสยิ่งตัวใหญ่ตัวโตขึ้นมาถ้าหากว่าท่านเคยได้อ่านประวัติของพระอาจารย์มั่นซึ่งท่านอาจารย์มั่นได้ออกบำเพ็ญกรรมฐานในตอนต้นๆ ท่านก็ได้ศึกษาตามลัทธิกรรมฐานโบราณในการศึกษาตามลัทธิกรรมฐานโบราณนั้นท่านทำตามรูปแบบของหลักวิชาการนั้นๆเรียกว่าเรียนธรรมซึ่งสุดแท้แต่ครูบาอาจารย์ท่านจะประสิทธิ์ประสาทสั่งสอนอย่างไรวิธีการก็มีการขึ้นครูกรรมฐานแล้วก็ไปภาวนาเป็นขั้นตอนในเมื่อทำจิตสงบลงไปได้แล้วก็รู้สึกว่าทำอะไรก็ได้เช่นจะทำเครื่องรางของขลังก็ขลังอยากจะรู้จิตรู้ใจของคนอื่นก็รู้อยากจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างไรก็รู้แต่เมื่อมาสังเกตดูแล้วยิ่งรู้ยิ่งเก่งตัวกิเลสทิฏฐิมานะความทะนงตัวมันก็ยิ่งมากขึ้นทุกทีคือว่าไม่เป็นไปเพื่อความหมดกิเลสอันนี้คือหลักฐานที่เกี่ยวกับลัทธินอกสมาธิในลัทธินอกพระพุทธศาสนา
ยิ่งบำเพ็ญเก่งเท่าไหร่ทำได้ดีเก่งเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มกิเลสหนักขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นสมาธิอันนี้จึงไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นไปเพื่อการสร้างกิเลสแต่สมาธิที่จะดำเนินไปเพื่อความหมดกิเลสกันอย่างจริงจังนั้นต้องขึ้นต้นด้วยศีลพระพุทธเจ้าสอนเราว่าให้ละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดทีนี้มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราจะละความชั่วนั้นจะละอย่างไรถ้าใครตั้งใจจะละความชั่วอย่างจริงจังให้ตั้งมั่นตั้งใจมั่นลงในการปฏิบัติตามศีล5ข้อศีล5ข้อนั่นแหละคือพื้นฐานแห่งการละความชั่วการทำบาปกรรมอย่างใดๆก็ตามแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดก็ยังไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมที่เราจะต้องไปรับผลในชาติหน้าพบหน้าแต่ถ้าละเมิดศีล5ข้อข้อใดข้อหนึ่งนั่นมีหวังที่จะได้รับผลในพบหน้าชาติหน้าเพราะการละเมิดศีล5ข้อข้อใดข้อหนึ่งมันเป็นการเพิ่มผลของบาปกรรมถ้าเรางดเป็นเสียแต่ในวันนี้ก็เป็นการว่าเป็นอันว่าตัดผลเพิ่มของบาปกรรมเช่นอย่างเมื่อวานนี้เรามีบาปมีกรรมเพราะละเมิดศีล5อยู่มีน้ำหนักสมมติว่าประมาณสัก1กิโลกรัมแต่วันนี้เรามาตั้งใจเด็ดขาดว่าเราจะงดเว้นโทษตามหลักของศีล5นั้นก็เป็นอันว่าบาปที่มีอยู่ก็มีเพียงแค่1กิโลกรัมไม่เพิ่มขึ้นมาอีกความรู้สึกนึกคิดภายในจิตในใจแต่เราไม่ได้แสดงออกทางกายทางวาจาก็ไม่เป็นอันกระทำบาปกรรมที่จะต้องให้ได้ไปรับผลในภพหน้าชาติหน้าอันนี้พูดถึงเรื่องศีล5ทีนี้ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้ได้สมาธิที่ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิให้ได้ปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิต้องอาศัยศีลเป็นมูลฐานศีลที่เรารักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วนั่นแหละจะประคับประคองจิตใจให้มีความสงบลงสู่ความเป็นสมาธิอย่างถูกต้องเมื่อสมาธิอาศัยอำนาจแห่งศีลเป็นเครื่องอบรมปัญญาคือความรู้เกิดขึ้นก็ย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิทีนี้หลักตัดสินว่าเราปฏิบัติอะไรผิดอะไรถูกเราก็ต้องย้อนมามองในหลักของศีล5อีกนั่นแหละคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตในใจถ้าหากว่าสิ่งใดมันทำให้จิตใจของเราต้องคิดที่จะละเมิดศีล5ข้อข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก็แสดงว่าคุณธรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอีกอย่างหนึ่งการละกิเลสด้วยความตั้งใจเนี่ยก็หมายถึงการละตามกฎของศีล5ข้อนั่นเองพระท่านเทศว่าจงละกิเลสโลภโกรธหลงอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงนั่นมันเป็นแต่เพียงโวหารการเทศกิเลสในจิตในใจนี่เราละไม่ได้ละไม่ได้เด็ดขาดเราจะเป็นนึกละเอาละเอาละเอานั้นละไม่ได้เด็ดขาดแต่กิเลสหยาบๆที่จะพึงล่วงเกินทางกายทางวาจานี่เราตั้งใจละเอาได้โดยเจตนานี่ขอให้ท่านทั้งหลายพึงทำความเข้าใจอย่างนี้ทีนี้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราอยากจะละความโลภความโกรธความหลงเราจะทำกันอย่างไรอันนี้ขอพักไปก่อนยังจะไม่อธิบายต่อจะขอพูดถึงเรื่องเราจะสามารถใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรก่อนกิเลสนี่มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่คนทั่วๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของตัณหาความทะเยอทะยาน
ผู้เฒ่าผู้แก่ที่พากันเข้าวัดเข้าวาทั้งหลายในเมื่อพูดถึงเรื่องของกิเลสของตัณหาแล้วดูมันท่านเหล่านั้นจะเหม็นเบื่อซะยิ่งกว่าอะไรดีแต่ความจริงนี่ในเมื่อเรามาพิจารณาให้ซึ้งซึ้งลงไปแล้วกิเลสเป็นของดีดีจริงๆถ้ารู้จักใช้ไฟก็ดีกระแสไฟฟ้าก็ดีเป็นสิ่งที่มีโทษอย่างมหันต์แล้วก็มีคุณอย่างอนันต์เหมือนกันไฟเนี่ยถ้าใช้ไม่เป็นเอาไปจุดบ้านเผาบ้านก็เกิดวอดวายหมดแต่ถ้าเอาไปทำความอบอุ่นหุงต้มอะไรรับทานก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาลในทำนองเดียวกันกิเลสบรรดาที่เรามีก็เหมือนกันทุกคนมีกิเลสพอที่จะอวดกันได้พอๆกันทุกคนที่นี่กิเลสตัณหาเนี่ยเราเลี้ยงเอาไว้ให้เป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นเตือนความรู้สึกของเราให้เกิดความกระตือรือร้นในการกระทำความดีคำว่าความดีเนี่ยอะไรก็ได้แม้แต่ความดีเกี่ยวกับการครองชีพที่อยู่เป็นคฤหัสถ์ก็ได้ชื่อว่าเป็นความดีทีนี้เราจะใช้กิเลสเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรเช่นสมมติว่าเรามีความทะเยอทะยานอยากใกล้ดิบใกล้ดีอยากร่ำอยากรวยเราก็เอาศีล5ข้อสิมาตีเส้นขนานเอาไว้ว่าเราจะใช้กิเลสในขอบเขตแห่งศีล5ข้อนี้เช่นเราอยากรวยถ้าอยากรวยโดยสุจริตก็กระตือรือร้นมันขยันแต่อย่าช่ออย่าโกงอย่าลักอย่าขโมยอันนี้เรียกว่าใช้กิเลสถูกตามกฎถ้าหากอย่างสมมติว่าพวกท่านซึ่งเป็นคุณหมอทั้งหลายไปตั้งคลินิกรักษาคนไข้อยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งถ้าเกิดมีคนไข้หรือลูกค้ามาอุดหนุนตลอดวันยังค่ำตลอด24ชั่วโมงท่านจะสละความเหน็ดเหนื่อยของท่านทำงานเพื่อผลประโยชน์ตลอดคืนยั่งค่ำตลอดวันยั่งค่ำตลอดคืนยั่งรุ่งซึ่งการกระทำนั้นไม่ทำให้ใครต้องเดือดร้อนมีแต่ได้ประโยชน์มาโดยชอบธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ตำหนิว่าเราเป็นคนขี้โลภหรือเป็นคนประพฤติผิดศีลธรรมอันนี้ขอยกตัวอย่างมาให้ท่านฟังพอเป็นตัวอย่างเพียงข้อเดียวทีนี้ในเมื่อกิเลสมันมีประโยชน์สำหรับคนทุกคนเราพยายามใช้กิเลสเนี่ยให้มันมีขอบเขตโดยไม่ให้กระทบกระเทือนผู้ใดผู้หนึ่งให้มันเป็นไปโดยความยุติธรรมทีนี้การที่ใช้กิเลสไม่ผิดศีลผิดธรรมนั้นมันก็เป็นการสร้างความดีเราอยากได้อยากรวยไม่โลภไม่โกงไม่ข้ออะไรต่างๆเราก็ไม่ได้ละเมิดศีลข้ออทินนาทานเราอยากรวยไม่จี้ไม่ปล้นไม่ลักไม่ขโมยเราก็ไม่ได้ไปทำการฆ่าการอะไรเราก็มีศีลข้อปาณาติบาตทีนี้เมื่อเรามีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีตามพื้นเพของความเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเจ้าเรือนเราก็ได้ทำแต่ความดีทำแต่ความดีทีนี้ความดีที่เราจะหมายเอาเป็นความดีนั่นไม่ได้หมายเฉพาะแต่ว่าเราจะมานั่งหลับตาภาวนานึกพุทโธพุทโธหรือพิจารณาอะไรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นใครก็ตามในเมื่อมีหน้าที่อันใดเช่นหน้าที่ของความเป็นพ่อคนแม่คนความหน้าที่ของความเป็นลูกคนความหน้าที่ของความเป็นเจ้าคนนายคนแล้วหน้าที่ของความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเราต่างคนต่างปฏิบัติตามหน้าที่ของเราโดยถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาโดยอาศัยระเบียบการทำงานนั้นๆเป็นแนวทางปฏิบัติก็ได้ชื่อว่าเรากระทำความดีความดีอันนี้แหละมันจะทำให้สังคมของเราสงบและโดยเฉพาะศีล5ข้อนี้เป็นหลักธรรมประกันความปลอดภัยของสังคม
พระพุทธเจ้ายอมรับว่าเป็นคำสอนของพระพุทธองค์แล้วก็รับเอามาเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพุทธบริษัททั้งหลายในขั้นต้นนี้ไม่อยากจะให้ใครๆไปทำความเข้าใจถึงขนาดที่ว่าห้ามฆ่าสัตว์ทุกประเภทเอาไว้ก่อนให้ทำความเข้าใจง่ายๆว่าศีล5ข้อเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อปาณาติบาตพระพุทธเจ้ามุ่งที่จะห้ามไม่ให้มนุษย์ฆ่ากันเบียดเบียนกันข่มเหงรังแกกันทำความเข้าใจไว้เพียงแค่นี้ก่อนทีนี้เราก็พยายามทำจิตทำใจให้งดเว้นตามกฎนั้นๆอย่างจริงจังลงไปเมื่อมนุษย์เว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนการข่มเหงรังแกกันได้โดยเด็ดขาดโดยวิสัยสัญชาตญาณของมนุษย์จำเป็นผู้มีจิตใจสูงเมื่อเว้นจากการฆ่าเบียดเบียนมนุษย์ได้โดยเด็ดขาดอิทธิพลของความเมตตาก็ย่อมแผ่คลุมไปถึงสัตว์เดรัจฉานได้ในที่สุดสัตว์เดรัจฉานก็ฆ่าไม่ได้นี่คือหลักความจริงที่พูดเช่นนี้ก็เพราะเพื่อจะแก้ข้อข้องใจบางท่านอาจจะมีความหนักใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคุณหมอทั้งหลายเนี่ยทำสงครามกับโรคภัยไข้เจ็บอยู่ทุกวันทุกวันโรคบางอย่างมันก็มีตนมีตัวเช่นโรคพยาธิเป็นต้นประเดี๋ยวบางท่านสั่งจ่ายยาขับพยาธิออกไปประเดี๋ยวโอ้ยทำปาณาติบาตตายแล้วตกนรกเนี่ยปัญหาเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายย่อมหนักใจแล้วก็มีคนไปถามอาตมาภาพอยู่บ่อยๆในเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าว่าท่านคล่องใจท่านจะทำใจของท่านอย่างไรอาตมาจะยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมติว่าพระเป็นโรคพยาธิลำไส้แล้วก็ไปขอยาคุณหมอมาแล้วพระว่าฉันจะฉันยานี่เพื่อฆ่าพยาธิในลำไส้ถ้าพระตั้งใจอย่างนี้พระเป็นอาบัติปาจิตตีเพราะการฆ่าสัตว์แต่ถ้าพระคิดว่าฉันจะฉันยาเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บโดยไม่มุ่งถึงสิ่งที่มีชีวิตแต่มีตนมีตัวพระก็พ้นจากอาบัติในทำนองเดียวกันท่านทั้งหลายอาจจะฉีดยาปั๊บลงไปสักเข็มหนึ่งถ้าท่านคิดว่าจะให้สัตว์ในตัวของคนไข้นี่มันตายท่านก็ทำปาณาติบาตแต่ถ้าท่านคิดว่าฉีดยาหรือให้ยาเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่คนไข้ท่านก็ไม่เป็นบาปเพราะการฆ่าสัตว์อันนี้มันขึ้นอยู่กับเจตนาพระพุทธเจ้าก็ยังทรงรักษาทรงอนุญาตให้พระภิกษุฉันยาทีนี้โรคภัยไข้เจ็บเช่นอย่างโรคขี้หิดขี้กราบอะไรพวกหมดเนี่ยมันก็มีตัวของมันทั้งนั้นสมัยเมื่ออาตมาเป็นสามเณรตัวเล็กๆเนี่ยมันสกปรกเป็นขี้หิดเต็มตัวตอนเช้าๆหน้าหนาวๆก็เอาเข็มมาบ่งตัวขี้หิดออกมามาวางใส่แผ่นกระจกแล้วมันก็ไต่ด้อมๆๆๆให้ดูก็แสดงว่ามันมีตัวแต่คนที่เป็นโรคผิวหนังในสมัยครั้งพุทธกาลพระภิกษุก็เคยเป็นแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้ทายาแต่พระองค์ก็บอกว่าอย่าทายาเพื่อฆ่าตัวพยาธิทาเพื่อแก้โรคภัยไข้เจ็บรักษาโรคให้หายอันนี้การทำบาปกรรมเล็กๆน้อยๆอันนี้มันขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าเราคิดว่าเราจะให้ยาหรือฉันทานยาเพื่อจะฆ่าโรคนั้นถ้าขึ้นคำว่าฆ่าแล้วมันก็ผิดศีลข้อปาณาติบาตครั้งนั้นเมื่อไม่นานมานี้อาตมาภาพก็ถูกสมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านรับสั่งถามเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพคือที่ศูนย์ศิลปาชีพนั้นท่านไปทรงแนะนำให้ราษฎรเขาปลูกหมอนเลี้ยงไหมทีนี้เมื่อปลูกหมอนเลี้ยงไหมขึ้นมาแล้วเมื่อจะเอามาจะทำไหมให้มันเป็นเส้นขึ้นมาจะต้องเอาตัวหมอนไปต้มแล้วก็สาวเอาไหมออกมา
ท่านก็รับสั่งถามว่าทำอย่างนี้บาปไหมหลวงพ่อก็ถวายพระพรท่านว่าถ้าสมเด็จไปทรงสั่งให้เขาเอาตัวไหมนั่นต้มลงในหม้อสมเด็จก็บาปถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำยังไงจึงจะไม่เป็นบาปหลวงพ่อก็ถวายพระพรท่านว่าหน้าที่การรับสั่งให้เขาทำนั้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ทรงรับสั่งให้เขาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในเมื่อเขาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นตนเป็นตัวเขามองเห็นผลประโยชน์ที่จะพึงได้ปล่อยให้เขาทำเองอย่าไปทรงแนะนำเขาถึงขั้นที่จะต้องเอาตัวไหมต้มลงไปในหม้อถ้าในทํานองนี้สมเด็จพ้นจากโทษปาณาติบาตแล้วอาตมาภาพขอถวายพระพรถามว่าเคยมีรับสั่งให้เขาเอาตัวหม่อนต้มลงในหม้อหรือเปล่าท่านก็รับสั่งว่าไม่เคยถ้าหากไม่เคยสมเด็จก็ไม่เป็นบาปไม่ต้องเป็นห่วงใยเรื่องบาปกรรมในเมื่อเขาทำขึ้นมาแล้วเขาจะได้ผลอย่างไรนั่นเขาย่อมรู้เองเพราะเขาโตกันทุกคนทุกคนแล้วในขั้นสุดท้ายสมเด็จก็ทรงปล่อยวางซะท่านก็เป็นที่พอพระทัยในขั้นต่อ เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการทำบาปทำกรรมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากเรามีความข้องใจสงสัยหรือเรามีเจตนาว่าเราจะฆ่าสัตว์มันก็เป็นบาปวันยั่งค่ำเช่นอย่างในทำนองเดียวกันอาตมาต้องขออภัยด้วยที่จะนำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นมาพูดในที่ประชุมเช่นอย่างผู้ที่ถือลัทธิไม่รับทานเนื้อสัตว์เพราะเขาถือว่าการรับทานเนื้อสัตว์นั้นเป็นการส่งเสริมปาณาติบาตทีนี้ผู้ที่รับทานเนื้อสัตว์แต่ไม่มีความสงสัยแคลงใจใดๆถือว่าเป็นของที่มีอยู่ประจำโลกแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพารับทานอย่างไรฉันก็รับทานไปอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้จะไปจับสัตว์เหล่านั้นมาฆ่าด้วยมือของเราเองเราเอาของสำเร็จรูปแล้วมารับทานถ้าเราทำใจอย่างนี้เราก็ไม่เป็นบาปแต่ถ้าหากว่าทั้งที่เราไม่ได้ลงมือฆ่าเองไม่ได้ลงมือเชือดเองแต่เราไปนึกสงสัยว่าการรับทานเนื้อสัตว์นี่มันเป็นการส่งเสริมปาณาติบาตถ้าท่านไปข้องใจอยู่อย่างนี้แล้วรับทานลงไปท่านเป็นบาปเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ใครๆอย่าไปสงสัยการปฏิบัติการงดเว้นจากการรับทานเนื้อสัตว์นั้นเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใครจะปฏิบัติก็ปฏิบัติได้ไม่เสียหายแล้วก็ไม่เป็นความผิดเป็นความดีแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าเอาข้อปฏิบัติอันนั้นไปเที่ยวข่มขู่คนอื่นในเมื่อเรางดเว้นจากการรับทานเนื้อสัตว์แล้วไปกล่าวคนอื่นว่าเขาทั้งหลายที่ยังรับทานเนื้อสัตว์อยู่นั่นเป็นเสือเป็นสัตว์อะไรทำนองนี้มันเป็นคำหยาบพลุสวาจามันเป็นฉายาแห่งมุสาวาทถ้าใครทำดีแล้วก็ตั้งใจทำดีไปจะเอาความดีไปเที่ยวข่มคนอื่นอย่างในทำนองที่ว่ายกตนข่มท่านแล้วมันเป็นบาปกรรมเอาละจะมาพูด เรื่องเบตเตล็ดมาพอสมควรแล้วตอนนี้วกเข้าหาประเด็นกันทีในสมัยปัจจุบันนี้ทุกท่านก็มุ่งตรงต่อการทำสมาธิภาวนาสำหรับหลักการทำสมาธิภาวนาในวันนี้จะนำประวัติการสอนกรรมฐานของพระอาจารย์เสามาเล่าสู่ท่านฟังท่านอาจารย์เสาสอนกรรมฐานเริ่มต้นด้วยการให้ภาวนาพุทโธทีนี้การภาวนาพุทโธนี่ถ้าเราจะทำเป็นพิธีรีตองเป็นพิธีหน่อยเราจะเข้าไปสู่ห้องพระที่เราเคยสักการะบูชาไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตา
พอเสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิตามแบบที่พระพุทธรูปนั่งปางสมาธิแล้วก็ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นนึกในใจว่าพุทโธธัมโมสังโฆถึง3ครั้งแล้วก็ทำความในใจว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่จิตพระธรรมก็อยู่ที่จิตพระสงฆ์ก็อยู่ที่จิตเพราะพระพุทธเจ้าเป็นคุณธรรมคือความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีพระธรรมก็คือการทรงไว้ซึ่งความดีพระสงฆ์ก็คือสติสังวรระวังจิตให้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธนั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงอยู่ที่จิตของคนทุกคนในเมื่อผู้ภาวนาพุทโธ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 เมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตจะมีประกายสว่างนิ่งแล้วก็มีความสงบเด่นประกอบพร้อมด้วยความมีสติสัมปชัญญะในตอนนี้คำภาวนาพุทโธหายไปปีติและความสุขย่อมเกิดขึ้นเมื่อปีติและสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่ดิ้นรนกระวนกระวายมุ่งต่อความสงบเรื่อยไปนิวรณ์5คือกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิกิกิจฉาหายไปหมดแล้วจิตมีแต่ความสุขแล้วก็พร้อมด้วยองค์คือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาคือความเป็นหนึ่งของจิตอยู่พร้อมท่านเรียกว่าสมาธิขั้นนี้อยู่ในขั้นปฐมฌานในขั้นต่อไปถ้าหากว่าจิตหยุดบริกรรมภาวนาหยุดตั้งใจจดจ้องต่อบริกรรมภาวนานั้นวิตกวิจารหายไปเหลือแต่ปีติและสุขเอกัคคตาในขั้นนี้จิตสมาธิอยู่ในฌานขั้นที่สองขั้นต่อไปจิตปล่อยวางปีติยังเหลือแต่สุขเอกัคคตาคือความเป็นหนึ่งของจิตได้แก่สมาธินั่นเองจิตขั้นนี้อยู่ในฌานขั้นที่สามเรียกว่ากติยฌานขั้นต่อไปจิตปล่อยวางสุขยังเหลือแต่เอกัคคตาคือความเป็นหนึ่งของจิตกับความเป็นกลางของจิตเรียกว่าอุเบกขาจิตอยู่ในขั้นนี้เรียกว่าจิตอยู่ในขั้นฌานจตุตถฌานฌานขั้นที่4การทำสมาธิในเบื้องต้นนี้ให้กำหนดวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาไปตามลำดับลำดับเมื่อจิตไปถึงฌานขั้นที่4เพื่อจะตุตถฌานแล้วจะมีลักษณะจิตนิ่งสว่างร่างกายหายไปหมดลมหายใจไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีแต่จิตของเราดวงเดียวเท่านั้นนิ่งสว่างสวัยเป็นตัวของตัวอยู่อย่างเด่นชัดไม่ได้อาศัยสิ่งใดทั้งสิ้นจิตเป็นจิตเรียกว่าจิตอยู่ในจิตสมาธิขั้นนี้เป็นอัปปนาสมาธิถ้าเป็นฌานก็เรียกว่าอัปปนาฌานหรือจตุตถฌานเป็นสมาธิในขั้นต้นสมาธิตั้งแต่ฌานขั้นที่1ถึงขั้นที่4ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นสมาธิสาธารณะทั่วไปของทุกลัทธิศาสนาที่มีการทำสมาธิและที่การบำเพ็ญฌานนี้มีมาก่อนพุทธกาลแม้แต่ในตอนต้นๆพระพุทธเจ้าเสด็จออกบัพพชาแสวงหาธรรมะเป็นเครื่องตรัสรู้พระองค์ก็ได้ศึกษาปฏิบัติตามหลักของฌานในสำนักของดาบททั้งสองซึ่งมีปรากฏอยู่ในตำนานพุทธประวัติศึกษาจนกระทั่งจบหลักสูตรของดาบททั้งสองแล้วพระองค์เห็นว่าแนวทางของท่านดาบทนั้นไม่เป็นทางที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะสมาธิอยู่ในขั้นฌานนั้นเราจะรู้สึกว่าหมดกิเลสเฉพาะอยู่ในสมาธิแต่เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วอาการของกิเลสยังมีปรากฏอยู่พระพุทธเจ้าท่านมารู้ทันในตรงนี้
ท่านสามารถทำจิตให้ไปถึงสมาบัติขั้นที่8คือเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักสูตรของพราหมณ์ในว่าจิตอยู่ในขั้นนั้นจิตมันก็ว่างโปร่งสว่างไม่มีอะไรปรากฏแม้แต่สัญญาอารมณ์ก็ปรากฏอยู่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นรู้สึกว่าจิตเบาสบายแต่เสร็จแล้วเมื่อออกมาจากฌานขั้นนั้นมาสู่ภาวะความเป็นธรรมดาอย่างที่เรานั่งคุยกันอยู่เดี๋ยวนี้สภาพจิตในเมื่อประสบอารมณ์ทางตาหูจมูกเล่นกายในใจมันก็ยังมีความยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจพระองค์จึงรู้ว่าอ้าวนี่มันยังมีอาการของกิเลสปรากฏอยู่การบรรลุฌานตามหลักสูตรของศาสนาพราหมณ์จึงไม่ใช่ทางตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะมันสูงเป็นสมาธิระดับสูงจนเกินไปสมาธิชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะมันเป็นสมาธิที่อยู่เหนือโลกถ้าจะขีดเส้นตายลงไปก็อยู่ในระดับพรหมโลกไม่ใช่มนุษย์โลกแต่แล้วทีนี้พรหมโลกชั้นนี้มันเป็นพรหมที่ไม่มีตัวไม่มีตนมันไม่แต่ความว่างในเมื่อไม่มีความว่างจิตมันไม่มีเครื่องรู้จิตปราศจากเครื่องรู้สติสัมปชัญญะมันไม่มีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าไม่ใช่ทางเสียแล้วจึงย้อนหวนกลับมาที่กายพระองค์หวนกลับมาที่กายอย่างไรโดยมากำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าอนาปานสติเพราะฉะนั้นหลักอนาปานสตินี่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติมาก่อนเราและก็ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะการเจริญอนาปานสติสมถานการเจริญอนาปานสติกรรมฐานเนี่ยมีผลหลายอย่างในขั้นต้น1สามารถทำจิตให้สงบลงไปสู่ขั้นสมถกรรมฐานได้ประการที่2เมื่อผู้ภาวนามีจิตตามกระแสลมรู้เข้าไปข้างในสามารถมองเห็นอสุภกรรมฐานภายในตัวของเราเองได้ประการที่3ลมหายใจเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นและความตายในเมื่อเราสูดลมเข้าไปลมไม่ออกเราก็ตายในเมื่อลมออกมาแล้วลมไม่เข้าอีกเราก็ตายเราจึงได้มรณานุสติกรรมฐานพร้อมกันไปด้วยทีนี้ถ้าหากว่าจิตสามารถรู้ความตายในขณะนั้นก็สามารถที่จะได้ธาตุกรรมฐานเกิดขึ้นมาด้วยเพราะถ้าจิตมองเห็นว่าร่างกายของตัวเองตายแล้วร่างกายมันจะแสดงอาการขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังไปตามขั้นตอนของมันในที่สุดก็สลายตัวลงไปเป็นดินน้ำลมไปไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วครั้งสุดท้ายจะเหลือแต่สภาพจิตที่ว่างสว่างโปร่งอยู่เพียงดวงเดียวเท่านั้นท้ายที่สุดแม้แต่โลกที่เราอาศัยอยู่นี่มันจะหายไปหมดในความรู้สึกโลกแผ่นดินก็ไม่มีโลกหมู่สัตว์ก็ไม่มีต้นไม้ภูเขาลาวกาไม่มีทั้งนั้นในโลกนี้มีแต่จิตของเราดวงเดียวเท่านั้นซึ่งมันปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงแล้วนี่ในทางปฏิบัติเมื่อท่านฟังมาอย่างนี้แล้วท่านก็พอจะรู้ได้แล้วว่ากายกับจิตนี่มันแยกออกจากกันได้กายกับอาจิตกับอารมณ์สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เพราะฉะนั้นภูมิจิตของผู้ปฏิบัติสามารถที่จะเป็นไปได้ถึงขั้นนี้จะต้องเริ่มต้นด้วยการบริกรรมภาวนาพุทโธแต่การบริกรรมภาวนาพุทโธนี่จิตไม่ถึงอัปปนาสมาธิพอภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธลงไปสักหน่อยหนึ่งพอจิตสงบว่างลงไปแล้วคำว่าพุทโธหายไปในขั้นต่อไปผู้ปฏิบัติจะทำอย่างไรให้น้อมจิตไปดูลมหายใจกำหนดอารมณ์หายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติตามลมหายใจเข้าไปเรื่อยๆในขณะที่ดูลมหายใจอยู่นั้นลมหายใจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามให้ทำสติตัวเดียวอย่าทำความเอกใจให้เกิดขึ้นลมหายใจก็ดีอาการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจก็ดีหรือบางทีลมหายใจมีอาการคล้ายๆกับว่ามันจะหายขาดไปก็ดี
อาการเหล่านั้นเป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอารมณ์ที่สร้างสติให้เกิดเป็นมหาสติตามหลักของมหาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติตามรู้กายเริ่มต้นด้วยการตามรู้ลมหายใจเข้าออกคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานลมหายใจเข้าออกนี้จะเป็นสื่อนำจิตให้สงบเข้าไปอยู่ในส่วนกลางของกายในเมื่อจิตเข้าไปสงบอยู่ในส่วนกลางของกายแล้วลักษณะของจิตสงบจะต้องนิ่งแล้วก็มีแสงสว่างปรากฏอยู่ในความรู้สึกความสว่างอันนั้นสามารถมองทะลุออกมาข้างนอกกายบางทีมองเห็นกายของตัวเองเป็นแก้วโปร่งไปหมดเพ่งไปที่ผมเห็นผมเป็นแก้วเพ่งไปที่หนังเห็นหนังเป็นแก้วเพ่งไปที่กระดูกเห็นกระดูกเป็นแก้วไปหมดทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะอิทธิพลของจิตที่มีความใสสะอาดสว่างในขณะนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์ไปสัมผัสสิ่งใดขึ้นมาย่อมเป็นของที่บริสุทธิ์สะอาดเช่นเดียวกันกับดวงจิตที่มีความบริสุทธิ์อันนี้คืออิทธิพลของจิตที่มีสมาธิมีสติปัญญาบ้างพอสมควรเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัตินั้นในเมื่อท่านบริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบพอที่จะน้อมไปสู่อะไรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคุณหมอทั้งหลายเนี่ยอาตมาใคร่ที่จะขอแนะนำให้เพ่งดูอาการ32แม้ไม่เป็นไปตามลำดับดังที่หลักสูตรธรรมะที่ท่านวางไว้ก็ตามสมมติว่าท่านอาจจะเคยผ่าศพวิจัยศพในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็ยกเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานทำจิตนึกตามที่ท่านศึกษาท่านผ่าท่านจับท่านดูเพ่งจ้องลงไปให้มันชัดเจนลงไปด้วยสัญญาที่จำเอาไว้นั้นเพ่งบ่อยๆพิจารณาเนืองๆเคลื่อนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นเราเคยทำอะไรมาก็นึกพิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นแล้วจะเป็นอุบายทำจิตให้สงบนิ่งลงเป็นสมาธิในเมื่อจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิแล้วสิ่งที่ท่านนึกคิดนั้นจะกลายเป็นภาพนิมิตปรากฏในความรู้สึกในจิตของท่านอย่างแจ่มชัดถ้าหากว่าท่านสามารถทำได้ดังที่กล่าวมาแล้วสมาธิของท่านจะกลายเป็นจะทำให้จิตของท่านเกิดมีพลังจิตของท่านสามารถที่จะไปใช้ประโยชน์ในการตรวจรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่คนไข้ได้เป็นอย่างดีคนที่มีสมาธินี่เป็นแต่เพียงใช้คำพูดกับคนไข้บอกว่าทำใจดีๆทำใจให้เข้มแข็งโรคของคุณจะหายคุณไม่ต้องตกใจฉันจะช่วยให้คุณหายคนต้องหายแน่ๆพูดอย่างนี้ก็เป็นอุปกรณ์ช่วยให้คนไข้มีอาการดีขึ้นเพราะพลังจิตของเราที่มีสมาธิอีกอย่างหนึ่งผู้ที่เคยผ่านการทำสมาธิมาบ้างพอสมควรแล้วอย่าไปเผลอแช่งใครเขานะถ้าเขินไปแช่งแล้วมันจะเป็นไปตามที่เราแช่งปากของคนทำสมาธิเป็นปากที่มีสัตว์มีศีลในเมื่อพูดอะไรลงไปแล้วมันจะเป็นไปอย่างนั้นอันนี้หมายถึงการทำสมาธิตามหลักของพระพุทธศาสนาและจุดมุ่งหมายของการทำสมาธินี่เพื่ออะไรนักปฏิบัตินักสมาธิทั้งหลายยังเข้าใจผิดกันอยู่เป็นส่วนมากการทำสมาธินี่ต้องรู้ทำสมาธินี่ต้องเห็นทำสมาธินี่ต้องมีอิทธิฤทธิ์เข้าใจกันไปซะอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราไปสำคัญมั่นหมายที่จะเอาต้องมีเครื่องจะต้องมีความรู้ต้องมีนิมิตต้องเห็นโน่นเห็นนี่ต้องมีอิทธิฤทธิ์
ถ้าเผื่อว่าเราทำไม่ได้อย่างที่ว่านั้นเราก็เกิดท้อแท้แต่ความจริงสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องถือว่าเป็นผลงานซึ่งเกิดจากการปฏิบัติของเราสิ่งเหล่านั้นเป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอารมณ์เพื่อฝึกฝนอบรมจิตให้มีสติจนกลายเป็นมหาสติไม่ใช่สิ่งที่เราจะยึดเอาเป็นที่พึ่งแต่สิ่งที่เราจะพึงยึดเอาเป็นที่พึ่งนั้นคือตัวสติที่เด่นชัดขึ้นสติที่เด่นชัดขึ้นนี้มันกลายเป็นสติพละเป็นสติมีกำลังในตอนต้นๆกำลังของสติมันแผ่ซ่านไปอยู่ทั่วกายหรือแผ่ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆแต่เมื่อสติรวมพลังเข้าเป็นหนึ่งมันก็กลายเป็นสตินสีเป็นสตินสีคือความเป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวงเป็นใหญ่สามารถที่จะประคับประคองจิตให้อยู่ในสภาพที่มีความสงบประคับประคองจิตให้ดำเนินไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงนี่เราต้องการความมีสติเท่านั้นในเมื่อสติตัวนี้เราอบรมให้แก่กล้าขึ้นจนสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆแม้แต่อารมณ์ภายในจิตความนึกคิดอะไรเกิดขึ้นสักแต่ว่าสัมผัสรู้ไม่มีการยึดถือในสิ่งนั้นๆรู้แล้วก็ปล่อยวางไปอันนี้แสดงว่าสติของเรามีกำลังขึ้นแล้วก็เป็นใหญ่ในสภาวะธรรมทั้งปวงในเมื่อเรามีสตินทรีย์เป็นใหญ่อยู่ภายในจิตของเราจิตของเราก็สามารถปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิรู้ภูมิธรรมได้ตั้งแต่ขั้นต่ำขั้นกลางขั้นละเอียดในที่สุดก็สำเร็จมรรคผลนิพพานตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าการพิจารณาอะไรก็ดีการบริกรรมภาวนาก็ดีสิ่งที่เราต้องการเป็นผลงานของเรานั้นคือสติตัวเดียวเท่านั้นทำสติให้เป็นใหญ่โดยเด็ดขาดในจิตในใจในกายของเราเมื่อสติเป็นใหญ่โดยเด็ดขาดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่วุ่นวายสิ่งที่เป็นใหญ่ในโลกนี้ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์หรือมีสติเป็นใหญ่ในกายของเรานี่มีอะไรบ้างที่เป็นใหญ่โดยธรรมชาติซึ่งเรามีอยู่แล้วตาหูจมูกเล่นกายใจท่านเรียกว่าอินทรีย์ที่เรียกว่าอินทรีย์ก็เพราะเขามีความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของเขาเองโดยไม่มีใครจะสามารถก้าวก่ายหน้าที่ของเขาได้ตามีหน้าที่ดูก็ดูอย่างเดียวจะอุตริไปฟังช่วยหูไม่ได้หูมีหน้าที่ฟังก็มีฟังอย่างเดียวจะอุตริไปช่วยดูกับตาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือความเป็นใหญ่ในกายของเราตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจนึกคิดและเก็บอารมณ์สิ่งอื่นจะไปก้าวกายหน้าที่กันไม่ได้นี่คือความเป็นใหญ่ทีนี้เมื่อเราฝึกฝนอบรมสติตัวนี้ให้เป็นสตินสีให้เป็นใหญ่ในกายในจิตของเราแล้วสติก็กลายเป็นความเป็นใหญ่ภายในจิตของเราสติวินโยเรามีสติเป็นผู้นำสติจะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมตามขั้นตอนเท่าที่ความสามารถของสติจะบันดาลให้เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งเมื่อท่านทั้งหลายได้ภาวนาหรือพิจารณาธรรมไปถึงขั้นนามธรรมคือจิตสงบนิ่งสว่างแล้วมีแต่สิ่งรู้อันเป็นนามธรรมวัตถุตัวตนไม่ปรากฏในเมื่อนานๆเข้าสภาพจิตนั้นจะอ่อนกำลังลงในเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านควรจะย้อนหันมาพิจารณากายเริ่มต้นจะดูลมหายใจหรือพิจารณากายยคตาสติหรือพิจารณาตามแผนที่ท่านเคยวิจัยร่างกายของมนุษย์มาแล้ว
อาตมาว่าการเจริญอสุภกรรมฐานก็ดีธาตุกรรมฐานก็ดีหรือการพิจารณาสรีระร่างกายอาการ32กายคตาสตินี่ก็ดีพวกคุณหมอทั้งหลายนี่ง่ายเพราะมีสัญญาเดิมอยู่แล้วอย่างพวกอาตมาเป็นพระเป็นสงฆ์ไม่เคยผ่าเคยตัดศพมาไปนั่งเลิกหลับตาแทบเป็นแทบตายกว่าจะเกิดนิมิตขึ้นมาให้รู้แจ้งเห็นจริงท่านทั้งหลายมีอุปกรณ์อยู่แล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งการทำสมาธิภาวนานี่ให้เชื่อตัวเองอย่าไปเชื่อคนอื่นเราภาวนาอะไรพิจารณาอะไรสามารถทำจิตให้สงบสามารถทำจิตให้รู้ได้เราก็ยึดเอาอันนั้นเป็นหลักของเราถ้าสมมติว่าท่านต้องการอยากจะรู้อะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในใจถ้าท่านเคยทำสมาธิมาแล้วให้ตั้งใจอธิษฐานจิตถามตัวเองเอาไว้ว่านี่คืออะไรแล้วก็พยายามทำสมาธิให้จิตว่างพอจิตว่างลงไปแล้วคำตอบมันจะผุดขึ้นมาสมาธิจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจวิปัสสนาจะเกิดขึ้นได้ต่อเราหมดความคิดความตั้งใจคือความว่างของจิตสมาธิก็เกิดการหมดความคิดก็คือความว่างของจิตวิปัสสนาคือปัญญาก็เกิดสำหรับการกล่าวธรรมะเป็นเครื่องประดับความโลภของบรรดาท่านทั้งหลายวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณธรรมจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จที่ตนพึงปรารถนาโดยทั่วกันคือสติที่เป็นใหญ่อินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่เฉพาะตัวถ้าพูดถึงบุคคลก็คือผู้มีอำนาจเฉพาะตัวสติก็คือความระลึกอินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่สติที่ระลึกเป็นใหญ่ในการระลึกเรียกว่าสติอินทรีย์แต่ลักษณะของสติอินทรีย์นี่ถ้าใครบำเพ็ญให้มีขึ้นพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตมันจะกลายเป็นอัตโนมัติไปหมดบางครั้งบางท่านอาจจะเคยภาวนามามากแล้ว บางทีอยู่เฉยๆจิตมันก็สงบโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นคือสติอินทรีย์มันเกิดขึ้นในขณะนั้นในบางครั้งมันเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างไม่ได้ตั้งใจจนเรารู้สึกรำคาญอันนี้คือผลของความที่สติเป็นใหญ่ทีนี้เราจะเกิดสติเป็นใหญ่ขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการเพ่งเพ่งตามที่ได้อธิบายให้ฟังเอากายของเราเนี่ยเป็นพื้นฐานจะเพ่งดูผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือตามแนวทางที่ท่านเคยได้วิจัยเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของผู้คนมาเอาอันนั้นมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติมันจะช่วยให้เรารู้เห็นเร็วขึ้นในเมื่อเรารู้เห็นขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นสติมันก็มีกำลังเพิ่มขึ้นอันนี้แล้วแต่พลังจิตของเราถ้าเรามีพลังจิตสามารถที่จะบังคับจิตใจของคนอื่นได้มันก็เป็นไปได้ดีแต่จะด้วยประการใดก็ดีผู้ที่มีสมาธิแล้วคำพูดศักดิ์สิทธิ์สามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจของคนอื่นได้ถ้าสมมติว่าใครก็ตามถ้าเกิดโกรธใครสักคนหนึ่งอย่าไปแช่งเขาให้ทำสมาธิให้แผ่เมตตาให้เขามากๆในเมื่อเราแผ่เมตตาให้เขามากๆมันจะเกิดผลขึ้นมาสองอย่างอย่างหนึ่งเขามาดีกับเราอย่างที่สองถ้าเขาไม่ยอมดีเขาก็พังไปเองเราไม่กล่องแช่งก็เป็นบาปแล้วทำให้เราเสื่อมคุณธรรมด้วยในเมื่อจิตสงบลงไปในตอนต้นนี้จิตจะไปนิ่งเฉยอยู่
ถ้าหากเราทำสมาธิสามารถทำให้จิตสงบนิ่งเฉยได้บ่อยๆสติสัมปชัญญะมันจะค่อยดีขึ้นแล้วก็ทำให้มันได้บ่อยๆอย่างนั้นคอยสังเกตตอนที่จิตถอนออกมาจากความเฉยแล้วมันจะเกิดความคิดขึ้นมาเมื่อเกิดความคิดอะไรขึ้นมาจ้องตามรู้ความคิดอันนั้นรู้สักแต่ว่าเรามีความคิดอย่าไปช่วยจิตมันคิดอย่าไปตั้งใจคิดต่อเช่นอย่างความคิดผุดขึ้นมาพับมันนึกถึงใครสักคนหนึ่งก็รู้เพียงแค่นั้นอย่าไปนึกให้มันเลยเถิดไปกว่านั้นทำความรู้สึกสักแต่ว่าเรามีความคิดเท่านั้นคิดอะไรก็ได้ไม่สำคัญแล้วสติปัญญามันจะค่อยดีขึ้นการกำหนดตามรู้ความคิดอันนี้แหละในเมื่อเรารู้ทันความคิดแล้วมันจะกลายเป็นภูมิวิปัสสนาเพราะความคิดก็เป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพียงแต่เราจ้องดูความคิดจิตของเราจะค่อยรู้ซึ้งไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดภูมิธรรมคือวิปัสสนามันจะเกิดขึ้นขอแต่ให้มีเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าสิ่งที่เรารู้นั้นเราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ตามแล้วภายหลังมาจิตของเรามันจะรู้ไปเองอันนี้มีสิทธิ์ที่จะถึงนิพพานได้ถ้าหากสมมติว่าญาติโยมชาวบ้านทั้งหลายทำได้อย่างที่ว่านี้เป็นดีที่สุดเวลานี้หลวงพ่อก็แนะนำให้ชาวบ้านทั้งหลายทำอยู่ที่บ้านของตัวเองก็อย่างคุณหมอก็เคยไปพักที่วัดแต่ต่อมาก็ไม่เคยไปคุมไปนั่งพานั่งสมาธิสักทีมีปัญหาอะไรก็มาถามแล้วไปทำด้วยตนเองอยากจะให้ทุกท่านทำไปโดยลำพังของตัวเองถ้าการทำสมาธิมีผู้คอยควบคุมบางครั้งจิตอาจจะตกอยู่ในกระแสแห่งการสะกดจิตถ้ายิ่งทำสมาธิไปด้วยฟังเทศไปด้วยผู้เทศก็แนะนำให้ทำจิตอย่างนั้นทำจิตอย่างนี้เมื่อจิตของผู้ฟังสงบเคลิ้มลงไปอยู่ในครึ่งหลับครึ่งตื่นในตอนนี้จิตมันจะยึดคำพูดแล้วกลายเป็นเรื่องการสะกดจิตไปทันทีเพราะฉะนั้นจึงไม่นิยมที่จะไปนั่งเศร้าหรือนำคนภาวนาถ้านั่งเศร้าก็เพียงแต่ว่าเอาเวลานี้นั่งสมาธินะทำจิตทำใจกำหนดอย่างนั้นอย่างนี้เอาต่อไปนี้ไม่พูดทำความสงบกันทุกคนจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกทีนี้พอสมมติว่าเวลาล่วงเลยไปชั่วโมงสองชั่วโมงพอออกจากสมาธิแล้วใครมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ถามกันในขณะนั้นบางครั้งยังเคยเทศว่าพวกญาติโยมพากันมาทำดีในวัดความดีมันก็หลั่งไหลเข้าวัดหมดถ้าหากความดีอันนี้มันจะทำให้รวยได้วัดก็รวยแต่ผู้เดียวญาติโยมก็พากันจนหมดเพราะมาสร้างความดีให้วัดเพราะฉะนั้นไอ้การทำสมาธิภาวนาหรือสวดมนต์อยู่ในบ้านเนี่ยดีที่สุดเทศคฤหัสถ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานผู้ที่ไม่เคยบวชสำเร็จพระโสดาเช่นนางวิโสสาขาอนาถาบิณฑิกะก็ยังครองเรือนอยู่พระเจ้าสุทโธทนะฟังเทศก็ยังทรงเป็นคฤหัสถ์อยู่สำเร็จพระอรหันต์พระพาหิยะก็ยังแต่งเทศเป็นนักบวชนอกศาสนาอยู่ฟังเทศพระพุทธเจ้าก็สำเร็จทั้งที่เป็นหน้าที่อยู่ในเพศนักบวชนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องเทศนี่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการปฏิบัติอยู่ในภูมิของศีล5นี่ง่ายที่สุดเพราะข้อที่จะพึงผิดวินัยนั้นมันน้อยเราเป็นคฤหัสถ์มีศีล5จะประดับตกแต่งร่างกายก็ได้มีครอบมีครัวได้รับทานอาหารเย็นได้ไม่ขัดข้องแต่ถ้าบวชเป็นชีแล้วทานอาหารเย็นภาวนาจิตไม่สงบ
บวชเป็นพระเป็นสงฆ์แล้วฉันข้าวเย็นภาวนาจิตไม่สงบสงบได้ก็ไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานเพราะผิดศีลเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีสมรรถภาพเพียงพอที่จะครองศีลจำนวนมากๆได้อย่าเพิ่งริบวชดีกว่ารักษาศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วศีล8ศีล10ศีล227ถ้าพื้นฐานมันดีแล้วมันไปเองก็เหมือนกับเราปลูกต้นไม้ทีนี้เมื่อเราปลูกลงไปแล้วมันอย่างรากอย่างอะไรลงไปแล้วมันเจริญงอกงามแผ่กิ่งก้านสาขาไปเองทีนี้ศีล5นี่ก็เปรียบเหมือนต้นไม้เล็กๆที่เราเริ่มปลูกลงเมื่อมันมีรากแก้วมันมั่นคงขึ้นมาแล้วกิ่งก้านสาขามันก็แตกสาขาแผ่กระจายไปเองเพราะงั้นอย่าไปสงสัยเลยเป็นฆราวาสจะภาวนาไม่ได้ดิบได้ดีเอาว่าไงภาวนาแล้วมีอาการเคลิ้มเคลิ้มอาการเคลิ้มเคลิ้มคืออาการนอนหลับจิตมันจะหลับเหมือนกับการจะนอนหลับอย่างธรรมดาธรรมดาแต่โดยธรรมชาติของจิตที่จะเป็นสมาธิที่ก้าวลงไปในระยะแรกนั้นคือการนอนหลับอย่างธรรมดามีอาการเคลิ้มเคลิ้มแล้วก็วูบลงไปถ้าตกใจตื่นจิตถอนก็มาตั้งต้นใหม่ทีนี้ถ้าหากว่าไม่ตื่นวูบลงไปแล้วปล่อยให้มันเป็นไปจนกระทั่งหยุดวูบนิ่งพอเกิดนิ่งพักถ้านอนหลับธรรมดาก็มืดไปเลยทีนี้ถ้าเป็นสมาธิพอนิ่งพักสว่างโปร่งขึ้นมาอาการวูบนั่นเป็นอาการที่จิตจะก้าวลงสู่สมาธิกำลังจะได้ผลแล้วเชิญทำต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมถ้าหากสมมติว่าเราเลี้ยงเองทำเองไม่มีใครเขาทำให้คือหมายความว่าเลี้ยงเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาแล้วเอาหม่อนเอาไหมไปต้มเองสาวเส้นไหมเองอันนี้มันก็เป็นปานาติบาตแต่ถ้าเพียงแค่ว่าเราไปแนะนำให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอาชีพแล้วก็ในเมื่อเขาทำลงไปแล้วเขาจะรู้จักเอาประโยชน์ก็ตามไม่รู้ก็ตามนั่นเป็นเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปสั่งเขาละอันนี้มันก็ไม่เป็นปานาติบาต